ามสวัสดีค่ะค่ะพบกับช่องหนกหนานชาแนลนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอมพันธ์ตุลาการก็อยู่กับคุณพ่องามชมชื่นนะคะก็จะให้ FC นะคะได้ดูวิธีการม้วนขอบตะกร้าม้วนขอบตะกร้าให้เป็นแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะทำไงคะพ่อเริ่มลงมือได้เลยค่ะพ่อทำไงคะอ๋อหักม้วนถ่ายมาถ่ายใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะม้วนลงหักม้วนลงแล้วก็หักใช่ไหมพ่อม้วนลงโอ้ม้วนพ่อพูดดังๆเลยค่ะม้วนลงแล้วก็หักอ๋อม้วนไม่ทันได้อ๋อม้วนยังไม่ทันได้สลับเส้นเหรอพ่อสลับเส้นพ่อบอกว่าสลับเส้นในการม้วนเริ่มสวยแล้วค่ะเราจะทำขอบปากม้วนม้วนแบบไหนอ๋อเอามือสอดใส่ใช่ไหมคะอ๋อเอามือสอดใส่ด้วยให้มันเป็นรูหรอพ่อโอเคนะคะสวยงามมากเลยค่ะม้วนอ๋อม้วนเข้าม้วนแล้วก็พับมาพ่อพูดดังๆก็ได้ค่ะม้วนมาถ่ายใกล้ๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะมาคุณครูพัชรินทร์เดี๋ยวคุณครูคำพันธ์ถ่ายคุณพ่อต่อค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอเคนะคะค่ะวันนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะวันนี้ถ่ายทำที่บ้านนะคะที่บ้านคุณพ่อสอนวิธีการพับม้วนขอบตะกร้านะคะม้วนขอบตะกร้าม้วนปากตะกร้าให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือสำเร็จแล้วอันนี้พ่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ FC ได้ดูนะคะวิธีการม้วนขอบตะกร้าค่ะสำหรับท่านใดที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะนำไปประยุกต์ใช้ในการจากสารตะกร้านะคะม้วนปากม้วนปากตะกร้านะก็ทำแบบคุณพ่องามชมชื่นนะที่สาธิตให้ดูนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการจักสารตะกร้าเป็นงานฝีมือนะคะเป็นงานฝีมือใช้ความประณีตนะความละเอียดอ่อนในการทำนะคะก็ต้องขออภัย FC นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพอดีเลยนะฝนตกลงมาพอดีเลยค่ะอันนี้คือวิธีการม้วนขอบตะกร้านะคะการม้วนขอบตะกร้าถ่ายให้ FC ดูใกล้ๆเลยค่ะม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนรอบปากตะกร้านะจนได้รอบปากตะกร้าก็สวยงามนะคะเกือบได้ครึ่งนึงแล้วนะคะก็อันนี้คือสลับเส้นใช่ไหมคะใช่ไหมสลับเส้นสลับเส้นแล้วก็พันไปเรื่อยๆนะคะถ่ายให้ FC ได้ดูใกล้ๆเลยค่ะ
บรรยากาศท่ามกลางฝนตกนะคะวันนี้อันนี้เป็นคุณพ่องามชมชื่นนะคะเป็นคุณพ่อของคุณครูคำพันตุลากันนะคะท่านกำลังสาธิตการม้วนขอบตะกร้านะคะเมื่อสารเสร็จแล้วนะก็จะม้วนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใส่รวงแล้วก็ทาสแล็กนะคะทำตามลำดับขั้นตอนนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่คุณพ่องามชมชื่นนะคะท่านมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในการสารตะกร้านะคะเป็นเวลาอันยาวนานนะคะเพราะว่าณเวลานี้นะคะท่านมีอายุ86ปีนะคะท่านก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าท่านฝึกสมาธิในการสารตะกร้าแล้วท่านได้ผ่อนคลายนะคะเป็นกิจกรรมที่ท่านรักมากเลยนะคะการสารตะกร้านะเป็นกิจกรรมที่ท่านรักมากแล้วก็ตะกร้าแต่ละใบนะคะท่านก็บรรจงสารด้วยความประณีตนะคะด้วยความประณีตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีมีคุณภาพนะคะอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นการม้วนปากใกล้จะเสร็จแล้วนะก็จะม้วนไปตามขอบตะกร้านะคะม้วนไปตามขอบตะกร้าแต่ก่อนที่จะม้วนตอกที่อยู่ขอบตะกร้านะคุณพ่อได้นำตอกนะคะไปแช่น้ำนะเพื่อที่จะให้ตอกมีความนิ่มนะนิ่มพอตอกนิ่มแล้วก็สามารถที่จะดัดได้ง่ายนะดัดได้ง่ายขึ้นนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วท่านทำด้วยความชำนาญนะคะทำด้วยความชำนาญเพราะว่าท่านทำมานานนะคะทั้งชีวิตเลยนะคะอายุท่าน86ปีนะคะเหมือนกับว่าอาชีพนี้ท่านทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะคุณพ่อสารตะกร้าได้วันละ1ใบนะคะวันละ1ใบก็ถือว่าท่านมีความชำนาญนะมีความชำนาญนะคะวันละ1ใบเลยนะคะแล้วก็ไม้ไผ่นะคะที่นำมาจากสารนะก็จะนำมาจากที่นานะที่นาที่สวนของคุณพ่องามชมชื่นนะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูคำพันตุลากันนะก็พา FC ไปดูแล้วนะคะเมื่อวานไปดูต้นไผ่นะว่าต้นไผ่ที่จะนำมาใช้สารตะกร้าจะต้องเป็นต้นไผ่ที่มีสีดำๆคล้ำๆนั่นหมายความว่าต้นไผ่จะแก่จัดนะแก่จัดถ้านำต้นไผ่ที่ยังไม่แก่นำมาจากสารคุณพ่อบอกว่ามอดมันจะกัดนะคะมอดจากตะกร้าทำให้ตะกร้าคือใช้งานไม่ได้ไม่ดีนะคะไม่มีความคงทนนะเพราะนั้นคือในเรื่องของการสารตะกร้าเนี่ยก็ต้องมีความรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ในเรื่องของไม้ไผ่ที่จะนำมาจากสารนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของวิธีการสารอย่างไรจึงจะทำให้ตะกร้าสวยงามนะคะสวยงามคงทนนะคะอันนี้คุณพ่อท่านก็บรรจงสารออกมาด้วยความประณีตนะคะแล้วก็เป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจนะคะซึ่งลูกค้าที่มารับซื้อตะกร้าจากคุณพ่องามชมชื่นนะคะก็ชื่นชอบนะคะพึงพอใจในผลงานในฝีมือของคุณพ่อนะคะหากวันใดนะคะที่คุณพ่อสารได้ปริมาณเยอะนะคะคุณครูคำพันก็จะไปนำตะกร้าไปขายในชุมชนนะคะไปขายในชุมชนก็
ก็คือไปขายช่วยคุณพ่อนะคะก็ถือว่าช่วยคุณพ่อทำมาหากินนะคะช่วยคุณพ่อใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วดูวิธีการเก็บนะคะเก็บม้วนขอบปากตะกร้านะคุณพ่อจะเก็บแบบนี้นะคะอันนี้ท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการจักสารตะกร้าให้มีคุณภาพนะคะสามารถดูแบบอย่างจากคุณพ่องามชมชื่นได้นะคะว่าสารเสร็จเรียบร้อยเราควรที่จะม้วนปากอย่างไรเก็บตอกอย่างไรนะคะก็ดูตามขั้นตอนนี้นะคะที่คุณพ่อสาธิตให้ดูนะคะในช่วงนี้ก็ใกล้จะม้วนเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะก็จะสำเร็จแล้วนะดูว่าขั้นตอนต่อไปคุณพ่องามชมชื่นจะทำอย่างไรนะคะกับกับตอกมาที่ม้วนเต็มไหมที่ยังอยู่ต้องม้วนข้างในอีกใช่ไหมพ่ออ๋อต้องมีการม้วนตอกข้างในอีกนะนอกจากจะม้วนขอบข้างนอกแล้วนะคะก็ต้องไปม้วนข้างในอีกนะคุณพ่อบอกว่าต้องม้วนข้างในอีกเรามาดูวิธีการนะคะอะไรนะคะพ่อนี่ค่ะม้วนข้างในให้เกิดความสวยงามแบบนี้นะคะแบบนี้แบบ2ลูกเนี่ย2ลูกที่คุณพ่อทำเสร็จแล้วนะก็จะม้วนขอบข้างนอกแล้วก็ม้วนขอบข้างในตรงนี้นะคะข้างในตรงนี้เรามาดูวิธีการเลยค่ะตอนนี้กดทำไมคะคุณพ่อกดให้มันแน่นพอเราม้วนขอบนอกแล้วเราต้องกดให้มันแน่นก่อนคุณพ่อบอกว่ากดให้มันแน่นก่อนดูขั้นตอนต่อไปนะคะกดให้แน่นแล้วจะทำอย่างไรอีกทีนี้ไปจุ่มน้ำทำไมพ่อจุ่มทำไมคะให้มันอ่อนให้ตอกที่อยู่ด้านในอ่อนใช่ไหมคะให้ตอกที่อยู่ด้านในอ่อนเพื่อที่จะให้ม้วนง่ายใช่ไหมพ่อโอเคค่ะโอเคนะคะอะไรคะพ่อทีนี้เราก็จะดูการม้วนข้างในนะคะดูวิธีการม้วนข้างในคุณพ่อก็เก็บม้วนข้างในข้างในทำเหมือนข้างนอกไหมพ่อก็เลยค่ะข้างในกับข้างนอกม้วนข้างในกับข้างนอกด้านใดทำยากกว่ากันพ่อด้านในด้านในทำยากเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะไม่ค่อยถนัดดูวิธีการนะคะดูวิธีการเก็บข้างในก็ทำค่อนข้างยากนะคะข้างในแล้วตะกร้าก็เราทำขนาดอันนี้เรียกว่าตะกร้าขนาดกลางนะคะไม่ใช่ว่าขนาดเล็กสุดนะเป็นขนาดกลางที่ลูกค้าชื่นชอบมากนะคะขนาดเนี้ยเป็นขนาดที่ลูกค้าชอบแล้วก็สั่งทำมากที่สุดเลยนะคะตะกร้าใบที่คุณพ่อสารอยู่นะคะคือลูกค้าชื่นชอบคือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะเราดูกันชัดๆเลยนะคะดูวิธีการเก็บเก็บตอกด้านในนะคะม้วนตอกด้านในโอ้นี่ก็ทำยากเหมือนกันใช่ไหมพ่อทำยากมากเลยนะคะทำยากมากเลยอันนี้พ่อกำลังเก็บตอกด้านในนะคะก็พับไปเรื่อยๆจนครบจนรอบใช่ไหมพ่ออ๋อจนรอบตะกร้าเลยค่ะไม่รอบนิ่งอีกรอบนึงอ๋อเป็นสองรอบเหรอพ่อสองรอบโอ้โหด้านนอกพับรอบเดียวนะคะส่วนด้านในคุณพ่อบอกว่าต้องพับสองรอบพับสองรอบถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะทำด้วยความยากลำบากนะคะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะเป็นฝีมือต้องใช้ฝีมือ
นะคะในการทำเห็นไหมคะคุณพ่อตั้งใจมากเลยนะคะในการพับอันนี้พับรอบที่หนึ่งอู้ทำยากมากเลยค่ะทำยากมากเลยเนี่ยเคียงกันค่ะโอ้โหสุดยอดเลยในช่วงนี้นะคะคุณพ่อกำลังเก็บตอกด้านในปากขอบตะไอปากตะกร้านะคะแล้วก็เก็บทั้งหมด2รอบนะคะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะเก็บแบบสารใช่ไหมพ่อค่อยไปค่อยมาใช่ไหมคะเออโอเคค่อยไปค่อยมานะคะสลับกันขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำด้วยความยากลำบากนะคะทำยากมากเลยนะคะในขั้นตอนนีใช้เวลานานนะคะใช้เวลาในการทำนานมากนะคะใกล้จะเสร็จหรือยังคะคุณพ่อโอ้โหตอนนี้พับรอบที่2เหรอคะหมดแล้วรอบแรกเสร็จยังพ่อยังโอ้โหทำด้วยความยากลำบากมากเลยรอบหนึ่งรอบสองเห็นไหมคะด้านในโอ้โหยากมากเลยนะคะพับขอบปากขอบตะกร้าโหต้องเอาสอดอันนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมพ่อใช่เลยอ๋อรอบสุดท้ายแล้วจอดมันจอดกันนายพ่อไหนดูที่คะไหนดูหน่อยอันนี้คือจะขึ้นรอบสุดท้ายใช่ไหมคะจอดได้ยังพ่อจอดแล้วอ๋อจบแล้วเอาอีกรอบนึงเหรอพ่อรอบสุดท้ายก็จะทำรอบที่สองนะคะขัดไปรอบที่สองแล้วไอ้ที่ได้ตอกที่เหลือทำไงพ่อตัดออกเลยคะตัดออกก็ได้อ๋อตัดออกแต่ก็เก็บขึ้นมาให้เป็นอีกรอบนึงใช่ไหมพ่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแบบไหนแบบเนี้ยใช่ไหมขอบตรงเนี้ยขอบตรงไหนคะอ๋อไหนตรงขอบอ่ะขอให้เป็นขอบแบบนี้ใช่ไหมเก็บให้หมดอีกรอบนึงก็จะได้ขอบล่างนะพ่อโอเคค่ะอ
ตรงนี้แหละทำยากมันยากมากเลยนะคะเนี่ยขึ้นไปได้นี่ครับคนไหนคะพับลงไปทางนี้บัดพับลงพับลงพับลงพับเข้าด้านในเหรอพ่ออ๋อข้างในพับเข้าด้านในพับเข้าด้านในพับพับตอกที่อยู่ด้านบนพับเข้าไปในด้านในตะกร้าพับเข้าไปแล้วก็สอดปลายตอกออกมาใช่ไหมพ่อโอเคจะขัดกันอ๋อให้มันขัดกันเหมือนกับเป็นลายขัดเหมือนเดิมใช่ไหมคะให้เป็นลายขัดเหมือนเดิมเหมือนที่สารตะกร้านะคะขัดขัดแล้วก็จะอยู่พอดีเลยม้วนปากกระดูนอะไรนะพ่อม้วนปากกระดูนด้วยโอ้ม้วนปากนานใช้เวลานานมากเลยเนาะครูวัชรินทร์วัชรินทร์มาดูทางนี้ค่ะใช้เวลานานมากนะคะต้องเก็บตอกที่เหลือเนี่ยเข้าด้านในอีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำเสนอให้ดูนะคะเวลาวิธีการพับขอบตะกร้าให้มีลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณพ่อทำให้สิแต่นี่ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะพับทั้งหมด2รอบนะคะคุณพ่อคะสวัสดี FC ก่อนค่ะพ่อคะเดี๋ยวค่อยทำต่อนะคะเวลาหน้าขึ้นก่อนค่ะพ่อคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรักพ่อนะคะ